This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีพี่หมีครับพบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณสามารถฟังเรื่องต่างๆได้ทางสื่อเสียงในหลายๆแพลตฟอร์มค่ะวันนี้มาเริ่มเรื่องตอนใหม่นะคะครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศค่ะเปลี่ยนเยอะมากเลยครับพี่เพราะว่าห้องสมุดหลังใหม่เราก็จะพยายามผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะแนวโน้นแนวนี้แนวนั้นเพราะว่าในโลกของวรรณกรรมมันก็มีหลายแนวมีทั้งของไทยมีทั้งของต่างประเทศแล้วก็หลายประเทศมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่ที่ผ่านมาเราอยู่กับเรื่องสั้นทั้งของออุดากรแล้วก็มาที่เทพมหาปารยะนะคะครเรื่องสั้นย้อนอยู่เรื่องสั้นที่ค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตแล้วก็ให้แง่คิดปรัชญามุมมองเข้มข้นเหลือเกินค่อนข้างเข้มข้นค่ะเหมือนกินต้มยำกุ้งไม่แน่ใจครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะออกแนวขนมปังนะคะกินง่ายทานง่ายสำหรับเรื่องใหม่ที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันต่อไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะครับจากเรื่องจริงจังมาที่เรื่องวรรณกรรมเยาวชนค่ะจากจริงจังกลายเป็นมหัศจรรย์ไปเลยครับพี่แฟนตาซีนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องของพ่อมดใช่ไหมคะพ่อมดแม่มดแม้ว่าในวัฒนธรรมของเราเนี่ยจะไม่มีแต่เราก็คุ้นเคยนะกับคำว่าพ่อมดแม่มดใช่ในหลายๆบริบทของเรานี่จะมีปอบค่ะครับมีพวกหมอผีมีพวกเจ้าแม่ต่างๆแต่พ่อมดแม่มดเนี่ยเราไม่มีนะครับโดยพื้นฐานวัฒนธรรมผีๆของเราเนี่ยพ่อมดแม่มดไม่มีอ่ะไม่มีครับพี่เนาะเราต้องมีการ import เข้ามาครับ import ความเชื่อนี้เข้ามาแล้วก็วรรณกรรมที่เกี่ยวกับพ่อมดแม่มดเราก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยและเราก็ชอบฟังมันสนุกดีวันนี้นะคะเรื่องใหม่ที่ห้องสมุดหลังใหม่จะเล่าให้คุณได้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อมดค่ะโหหลายคนนี่ใจตื่นเต้นละมอมพ่อมดนี่นึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์เลยใช่แล้วครับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับแต่ว่าเป็นคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับวันนี้เรามีคลิปเสียงนะคะกับกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังไมค์เป็นคลิปเสียงของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะครับอ่านกับลูกชายเกี่ยวกับเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยค่ะคที่เป็นเรื่องโปรดของลูกชายเดี๋ยวจะได้ฟังในช่วงท้ายนะคะกับคลิปที่คุณส่งมาร่วมสนุกแต่ว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสครับ The Wonderful Wizard of Oz ของแอลแฟรงค์โบมนะคะชันวิทย์เกษตรสิริแปลและเรียบเรียงค่ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะครับพ่อมดแห่งออสดังพอสมควรนะเรื่องนี้ใช่ไหมดังมากครับพี่ดังมากถ้าแต่หลายๆคนอาจจะสับสนระหว่างพ่อมดออสกับอลิซอินวันเดอร์แลนด์เพราะว่าเส้นเรื่องมันคล้ายๆกันมีตัวเดินเรื่องเป็นผู้หญิงเหมือนกันอืมค่ะอันนั้นเป็นอลิซครับเรื่องนี้เป็นโดโรธีแต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อมดแม่มดพ่อมดแห่งออสนะคะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงจะน่าสนใจขนาดไหนบางท่านอาจจะเคยอ่านมาแล้วบางท่านอาจจะเคยอ่านเมื่อนานมาแล้วในขณะที่บางท่านอาจจะเคยเห็นแต่ไม่เคยได้เข้าไปในดินแดนนี้ชวนเลยค่ะชวนเลยครับอาจจะได้เห็นอะไรแปลกๆในหนังสือเล่มนี้ใช่คือเวลาที่อ่านเรื่องในแนวแฟนตาซีแบบนี้นะคะครับเรื่องที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะอ่านได้แล้วก็ได้อะไรสำหรับคนทุกวัยเด็กอ่านก็สนุกได้ความบันเทิงแบบเด็กๆผู้ใหญ่อ่านนอกจากความบันเทิงแบบเด็กๆแล้วนะคะก็อาจจะมีแง่มุมมีประเด็น
มีบางอย่างที่ซ่อนนัยยะซึ่งผู้ใหญ่เท่านั้นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเท่านั้นถึงจะเห็นคือมันจะได้ตามวัยของคนอ่านแต่ละคนที่อ่านก็จะได้รับสารที่ไม่เหมือนกันคล้ายๆกับเป็นขนมชั้นประมาณนั้นก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องที่ดีเนี่ยมันอ่านได้แบบเกือบทุกวัยหลายแง่หลายมุมหลายแง่หลายมุมตอนเด็กๆเราอ่านเราก็จะเห็นบางมุมบางประเด็นพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงกลับมาอ่านใหม่เราก็จะได้อรรถรสใหม่ๆได้อะไรใหม่ๆพออายุมากขึ้นไปอีกกลับมาอ่านอีกทีนึงโอ้คราวนี้อาจจะกระจ่างเลยนะคะว่าโอ้ว่ามันมีแง่มุมนี้ซ่อนอยู่ด้วยเรื่องดีๆจะเป็นแบบนี้ค่ะครับเอาล่ะวันนี้นะคะยังไม่คุยอะไรมากสำหรับพ่อมดแห่งออสจะเล่าให้ฟังก่อนเลยก็แล้วกันครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆ คุยกันไประหว่างทางนะคะหลังจากที่เรารู้จักกับพ่อมดแห่งออสซึ่งคนที่จะพาเราเข้าไปสู่โลกของพ่อมดแห่งออสก็คือเด็กสาวที่ชื่อว่าโดโรธีค่ะโดโรธีอาศัยอยู่ท่ามกลางทุ่งใหญ่ในแคนซัสกับลุงเฮนรี่ซึ่งเป็นชาวไร่แล้วก็ป้าเอ็มภรรยาชาวไร่บ้านของพวกเขามีขนาดเล็กเพราะว่าไม้สร้างบ้านต้องขนมาด้วยเกวียนเป็นระยะทางหลายไมล์บ้านมีสีฟ้ามีพื้นกับหลังคารวมทำเป็นห้องเดียวในห้องมีทั้งเตาหุงต้มที่ขึ้นสนิมเครอะมีตู้ใส่ถ้วยชามโต๊ะเก้าอี้ 3-4 ตัวแล้วก็มีเตียงนอนโดยลุงเฮนรี่กับป้าเอ็มก็จะมีเตียงนอนใหญ่อยู่ที่มุมหนึ่งส่วนโดโรธีก็มีเตียงเล็กอีกมุมหนึ่งที่นี่ไม่มีห้องใต้เพดานห้องใต้ถุนก็ไม่มีแต่มีโพรงเล็กๆที่ขุดไปใต้พื้นเรียกว่าโพรงไซโครนโพรงไซโครนจะเป็นที่ที่ครอบครัวนี้มุดเข้าไปเวลาที่เกิดลมมหาภัยลมที่จะกระโชกแรงสามารถจะบดขยี้สิ่งก่อสร้างใดๆที่ขวางทางมันได้ตรงกลางพื้นจะมีฝาเปิดเป็นทางเข้าไปจากนั้นก็จะมีบันไดลงไปถึงโพรงมืดเล็กๆเมื่อโดโรธียืนที่ปากประตูและมองไปรอบๆเธอจะมองไม่เห็นอะไรนอกจากท้องทุ่งกว้างสีเทาหม่นทั่วทุกด้านไม่มีแม้แต่ต้นไม้สักต้นหรือบ้านสักหลังที่โผล่พ้นภูมิประเทศไม่มีแม้แต่ต้นไม้สักต้นหรือบ้านสักหลังที่โผล่พ้นภูมิประเทศอันราบเรียบแผ่ไปไกลจนจดขอบฟ้าทั่วทุกทิศดวงตะวันเผาผืนดินที่ไถแล้วจนกลายเป็นแผ่นมหึมาสีดำมีรอยแตกระแหงอยู่ตลอดแม้แต่หญ้าก็ไม่เขียวเพราะว่าดวงตะวันเผายอดใบยาวเสียจนเป็นสีเทาหม่นหมองเห็นอยู่ทั่วไปครั้งหนึ่งเคยทาสีบ้านเอาไว้แต่ก็ถูกแดดเผาจนสีพองแล้วฝนก็ชะจนกระทั่งสีนั้นหลุดไปจนหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้บ้านก็เลยดูหม่นหมองเป็นสีเทาเหมือนสิ่งอื่นๆด้วยตอนที่ป้าเอ็มของโดโรธีย้ายมาอยู่ที่นี่เธอยังสาวเป็นภรรยาที่งดงามแต่หลังจากนั้นแดดและลมก็ได้เปลี่ยนเธอไปเอาประกายไปจากดวงตาของเธอปล่อยไว้แต่ความสุขุมอย่างหม่นหมองเอาสีแดงจากแก้มและริมฝีปากของเธอไปกลายเป็นสีหม่นหม่นเหมือนกันตอนนี้ป้าเอ็มผอมหลังโค้งแล้วก็ไม่เคยยิ้มเลยเมื่อโดโรธีซึ่งเป็นเด็กกำพร้ามาอยู่กับป้าเอ็มตอนแรกป้าเอ็มตื่นเต้นกับเสียงหัวเราะของเด็กน้อยมากเธอจะส่งเสียงร้องแล้วก็เอามือทาบอกทุกครั้งที่เสียงอันร่าเริงของโดโรธีเข้าหูเธอแล้วเธอก็จะเฝ้ามองเด็กหญิงน้อยด้วยความประหลาดใจคือตอนนั้นยังหาอะไรมาเป็นเรื่องให้หัวเราะได้ในขณะที่ลุงเฮนรี่ไม่เคยหัวเราะลุงทำงานหนักจากเช้ายันค่ำไม่เคยรู้จักว่าความร่าเริงคืออะไรลุงดูหม่นมองไปหมดตั้งแต่คราวยาวจนจดรองเท้าบูทอันหยาบ
แล้วลุงก็ดูเคร่งขรึมหน้าเกรงขามไม่เคยพูดเจ้ามีก็แต่โตโต้ที่ทำให้ดูโรธีหัวเราะได้แล้วก็ทำให้ดูโรธีพ้นจากการกลายเป็นสีเทาหม่นเหมือนกับสิ่งรอบตัวอื่นๆของเธอโตโต้สีไม่เทาหม่นโตโต้เป็นใครโตโต้เป็นหมาหมาสีดำตัวน้อยๆขนยาวปุยราวกับไหมมีตาดำเล็กเป็นประกายรื่นเริงอยู่สองข้างมีจมูกเล็กๆที่น่าขันโตโต้เล่นทั้งวันดูโรธีก็เล่นกับมันแล้วก็รักมันเหลือเกินอย่างไรก็ตามวันนี้ทั้งคู่ไม่ได้เล่นลุงเฮนรี่นั่งอยู่ที่บันไดประตูแล้วก็เฝ้ากังวลจ้องดูท้องฟ้าสีเทาหม่นผิดปกติในขณะที่โดโรธีก็ยืนอยู่ที่ประตูกอดโตโต้ไว้ในอ้อมแขนแล้วก็จ้องมองดูท้องฟ้าเหมือนกันส่วนป้าเอ็มก็กำลังล้างชามอยู่จากด้านเหนือไกลออกไปมีเสียงลมครางแผ่วเบาได้ยินมาลุงเฮนรี่และดูโรธีเห็นต้นหญ้าสูงเอ็นเป็นคลื่นก่อนที่พายุจะมาถึงแล้วก็มีเสียงหวีดวิวชัดเจนมาจากบรรยากาศทางใต้และเมื่อเหลือบตาไปทางด้านนั้นก็เห็นคลื่นหญ้ามาทางด้านนั้นด้วยลุงเฮนรี่ผุดลุกขึ้นมาทันใดลมใสโครนมาเอ็มข้าจะไปดูสัตว์เลี้ยงหน่อยแล้วลุงก็วิ่งไปยังเพิงซึ่งบัวและม้าอาศัยอยู่ป้าเอ็มหยุดทำงานแล้วก็มาที่ประตูเพียงชายตามองป้าก็รู้ว่าอันตรายมาถึงแล้วเร็วโดโรธีวิ่งไปห้องใต้ถุนโตโต้กระโดดลงจากอ้อมแขนของโดโรธีแล้วก็วิ่งเข้าไปซ่อนอยู่ใต้เตียงเด็กหญิงเข้าไปดึงมันออกมาในขณะที่ป้าเอ็มกระชากฝาที่พื้นออกอย่างอกสั่นขวัญหายแล้วก็ปีนบันไดไม้ลงไปในโพรงเล็กๆที่มืดทึบโดโรธีจับโตโต้ได้แล้วก็รีบวิ่งตามป้าของเธอไปและเมื่อเธอมาได้ครึ่งห้องก็มีเสียงหวีดหวือบ้านสั่นอย่างแรงจนเธอหกขมำนั่งจ้ำเบ้าอยู่กับพื้นแล้วสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นบ้านหมุนไปหมุนมา 2-3 รอบแล้วก็ลอยขึ้นสู่อากาศอย่างช้าๆโดโรธีรู้สึกราวกับว่าเธอได้ขึ้นไปกับลูกบอลลูนปรากฏว่าพายุเหนือกับพายุใต้มันมาเจอกันตรงที่บ้านของโดโรธีพอดีทำให้ตรงนั้นกลายเป็นจุดศูนย์กลางของพายุไซโครนตามปกติตรงกลางพายุไซโครนอากาศจะนิ่งแต่ความกดดันอย่างหนักของลมที่มีทุกด้านรอบบ้านทำให้บ้านนั้นลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งขึ้นไปอยู่สุดยอดของพายุไซโครนและจากตรงนั้นบ้านก็ถูกหอบไปหลายไมล์ถูกหอบไปอย่างง่ายดายราวกับหอบขนนกตอนนี้มืดมากแล้วแต่ลมยังส่งเสียงหวีดหวือน่ากลัวอยู่รอบตัวโดโรธีเธอเห็นว่าเธอสามารถนั่งไปได้อย่างง่ายดายนักครั้งหนึ่งหลังจากที่บ้านสะดุดอย่างแรงแล้วก็หมุนไปรอบๆ 2-3 ครั้งในตอนแรกเธอก็รู้สึกว่าตัวเองถูกแกว่งอย่างแผ่วเบาราวทารกในเปรส่วนโตโต้ไม่ชอบใจเลยมันวิ่งไปวิ่งมารอบห้องทางโน้นทีทางนี้ทีส่งเสียงเห่าดังก้องแต่โดโรธีก็ยังคงนั่งนิ่งอยู่บนพื้นเฝ้ารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครั้งหนึ่งโตโต้เข้าไปใกล้ฝาที่พื้นมากไปก็เลยพลาดตกลงไปทีแรกเด็กหญิงคิดว่าเธอจะสูญเสียมันไปซะแล้วแต่ชั่วครู่เธอก็เห็นหูของมันโผล่ขึ้นมาจากช่องนั้นทั้งนี้เพราะว่าแรงกดอย่างหนักของอากาศทำให้โตโต้ไม่ตกลงไปข้างล่าง
โดโรธีคลานไปที่ช่องนั้นจับหูโตโต้เอาไว้ได้แล้วก็ลากมันมาที่ห้องอีกจากนั้นก็ปิดฝาที่พื้นเพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าผ่านไปโดโรธีค่อยๆหายกลัวแต่เธอรู้สึกเหงาเหลือเกินลมก็ส่งเสียงเสียจนเธอแทบจะหูหนวกทีแรกเธอสงสัยว่าเธอคงจะถูกฉีกกระชากออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อบ้านเอ็นล้มลงอีกครั้งแต่หลายชั่วโมงผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอก็เลยเลิกวิตกและตัดสินใจคอยดูอย่างสงบรอดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรและในที่สุดเธอก็คลานออกมาจากพื้นห้องที่โยกไปมาเด็กหญิงขึ้นไปบนเตียงแล้วก็นอนลงโตโต้ก็ตามติดมานอนลงใกล้ๆเธอไม่ช้าโดโรธีก็ปิดตาลงหลับพร้อยไปอย่างสนิททั้งที่บ้านโยกไปมาและลมก็ครางหวีดหวือโดโรธีตื่นขึ้นด้วยความตกใจอย่างฉับพลันและรุนแรงซึ่งถ้าเธอไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนุ่มก็คงจะบาดเจ็บได้ตอนนั้นความตกใจช่วยทำให้เธอหายใจแล้วก็งงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นโตโต้เอาจมูกน้อยเย็นเยือกมาพาดกับหน้าเธอแล้วก็ร้องครางอย่างน่าสงสารโดโรธีลุกขึ้นนั่งสังเกตเห็นว่าบ้านหยุดโยกแล้วก็ไม่มืดเพราะมีแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาแผ่คลุมทั่วห้องน้อยนั้นโดโรธีพลุนพลันลงจากเตียงออกไปเปิดประตูโดยมีโตโต้ตามติดเท้าเธอมาเด็กน้อยร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจมองไปรอบๆดวงตาของเธอเบิกกว้างต่อภาพมหัศจรรย์ที่เธอเห็นปรากฏว่าพายุไซโครนได้หอบบ้านลงมาอย่างแผ่วเบานำมาตั้งเอาไว้ท่ามกลางภูมิประเทศที่งดงามเหลือเกินทุ่งหญ้าเขียวน่ารักเรียงรายอยู่รอบมีต้นไม้ที่เหยียดตรงมีลูกดกเต็มไปหมดมีดอกไม้สวยสดเป็นพุ่มสลับอยู่ทั่วมีนกขนงามสดใสประเภทหาได้ยากส่งเสียงร้องและสะบัดปีกอยู่ตามต้นและสุมทุมพุ่มไม้ใกล้ออกไปหน่อยหนึ่งมีลำธารเล็กคดเคี้ยวส่งประกายเลาะเรื่อยไปตามชายฝั่งสองข้างที่เขียวขจีส่งเสียงกระซิบอย่างความชื่นใจให้กับเด็กหญิงตัวน้อยซึ่งเคยอยู่แต่ทุ่งนาที่หมองมนมานานแสนนานในขณะที่โดโรธีจ้องดูทิวทัศน์อันสวยงามประหลาดด้วยความตื่นเต้นเธอก็สังเกตว่ากลุ่มมนุษย์แปลกที่สุดที่เคยเห็นมาได้เดินเข้ามาใกล้คนกลุ่มนี้รูปร่างไม่ใหญ่โตเท่าผู้ใหญ่ที่เธอเคยเห็นแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปที่จริงพวกนั้นดูจะสูงเท่าๆโดโรธีซึ่งเป็นเด็กที่โตพอควรสำหรับวัยนี้แต่ก็ดูจะแก่กว่าเธอหลายปีนะมีผู้ชายอยู่3คนกับผู้หญิง1คนต่างแต่งตัวประหลาดสวมหมวกกลมไว้บนศีรษะหมวกนั้นมียอดแหลมประมาณสัก1ฟุตแล้วก็มีระฆังน้อยติดรอบปีกหมวกส่งเสียงเวลาที่ขยับไปมาหมวกผู้ชายนั้นเป็นสีน้ำเงินหมวกของผู้หญิงร่างเล็กนั้นเป็นสีขาวเธอสวมเสื้อคลุมขาวห้อยลงมาจากบ่า
ตามเสื้อประดับด้วยดาวดวงเล็กระยิบระยับส่งประกายราวกับเพชรยามต้องแสงตะวันผู้ชายสวมชุดสีน้ำเงินสีเดียวกับหมวกสวมรองเท้าบูทขัดมันหุ้มแข้งตรงแข้งคริบสีน้ำเงินโดโรธีคิดว่าพวกผู้ชายเหล่านี้น่าจะแก่เท่าๆกับลุงแฮร์รี่โดโรธีคิดว่าพวกผู้ชายเหล่านี้น่าจะแก่เท่ากับลุงเฮนรี่เพราะว่ามีสองคนที่ไว้เคราแต่ผู้หญิงร่างเล็กนั่นคงจะแก่กว่าอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่าใบหน้าเหี่ยวย่นผมก็เกือบจะงอกขาวสนิทแล้วก็เดินขยโยขยเยกเมื่อพวกนั้นเข้ามาใกล้บ้างตรงที่โดโรธียืนอยู่ที่ปากประตูพวกเขาหยุดกระซิบกระซาบกันราวกับว่ากลัวที่จะเดินเข้ามาอีกแต่หญิงแก่ร่างเล็กเดินตรงเข้ามาหาโดโรธีโค้งหัวให้แล้วก็กล่าวว่าขอต้อนรับนางฟ้าผู้ทรงเกียรติสู่ดินแดนแห่งมันชกินส์เราเป็นหนี้บุญคุณท่านเหลือเกินที่ข้าแม่มดแห่งทิศตะวันออกแล้วก็ช่วยให้ผู้คนของเราเป็นไทยพ้นพันธนาการโดโรธีฟังถ้อยคำเหล่านั้นด้วยความประหลาดใจไม่รู้ว่าหญิงแก่ร่างเล็กหมายความว่าอย่างไรที่มาเรียกเธอว่านางฟ้าแล้วก็บอกว่าเธอได้ฆ่าแม่มดแห่งทิศตะวันออกทั้งที่โดโรธีเป็นเพียงเด็กน้อยที่ไม่มีอันตรายต่อใครเป็นเพียงคนที่ถูกพายุไซโครนหอบมาไกลจากบ้านหลายไมล์และเธอก็ไม่เคยฆ่าสิ่งใดในชั่วชีวิตของเธอเลยหญิงร่างเล็กดูเหมือนว่าจะคาดหวังคำตอบจากโดโรธีดังนั้นเธอก็เลยกล่าวด้วยความลังเลท่านใจดีมากแต่ว่าคงจะมีอะไรผิดสักอย่างเพราะว่าฉันไม่เคยฆ่าใครเลยถ้าอย่างนั้นบ้านของท่านก็ฆ่าเองก็เหมือนกันนั่นแหละดูสินั่นไงเท้าทั้งสองยังโผล่ออกมาจากใต้ขอนไม้เลยหญิงแก่ร่างเล็กชี้ไปที่มุมบ้านโดโรธีวิ่งเข้าไปดูแล้วก็ร้องขึ้นอย่างตกใจนั่นไงจริงด้วยบริเวณมุมคานใหญ่ใต้บ้านมีเท้าทั้งสองโผล่ออกมาเท้าทั้งสองนั้นสวมรองเท้าเงินปลายแหลมเอาไว้ตายแล้วบ้านคงจะตกลงมาทับเธอแน่ๆแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีไม่มีอะไรที่ต้องทำหรอกหญิงร่างเล็กกล่าวอย่างใจเย็นแต่ว่าเธอเป็นใครกันน่ะนางเป็นแม่มดชั่วร้ายแห่งทิศตะวันออกอย่างที่ฉันบอกไงนางจับพวกมันชกินทั้งหมดมาพันธนาการไว้หลายปีแล้วก็บังคับให้เป็นทาสทั้งกลางคืนกลางวันบัดนี้พวกเขาเป็นอิสระกันหมดแล้วแล้วก็เป็นหนี้บุญคุณท่านที่ได้ช่วยเหลือและพวกมันชกินเป็นใครกันพวกนี้ก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งทิศตะวันออกที่แม่มดชั่วร้ายเคยปกครองอยู่ถ้าอย่างนั้นเธอเป็นมันชกินใช่ไหมไม่ใช่ฉันเป็นเพื่อนของเขาและฉันอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งทิศเหนือเมื่อพวกมันชกินเห็นแม่มดแห่งทิศตะวันออกตายก็รีบส่งข่าวไปให้ฉันฉันก็มาทันทีฉันเป็นแม่มดแห่งทิศเหนือตายเธอเป็นแม่มดจริงๆนะหรอใช่ฉันเป็นแม่มดแต่ฉันเป็นแม่มดที่ดีและผู้คนก็รักฉัน
ฉันไม่มีอำนาจอย่างแม่มดชั่วร้ายที่ปกครองที่นี่หรอกถ้าไม่เช่นนั้นฉันก็คงช่วยให้ผู้คนที่ถ้าไม่เช่นนั้นฉันก็คงช่วยให้ผู้คนที่นี่เป็นไทยเสียเองแล้วแต่ฉันเคยคิดว่าแม่มดทุกคนชั่วร้ายไม่ใช่นั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงทีเดียวมีแม่มดด้วยกัน4คนเท่านั้นในดินแดนแห่งออสและ2คนที่อยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้นั้นเป็นคนดีฉันรู้ว่าเป็นความจริงเพราะฉันเองก็เป็นแม่มดคนหนึ่งไม่มีทางเข้าใจผิดได้แต่แม่มดที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นแม่มดที่ชั่วร้ายจริงๆตอนนี้เธอได้ฆ่าตายไปคนหนึ่งแล้วเหลือแม่มดชั่วร้ายอีกคนเดียวในดินแดนแห่งออสทั้งหมดคนที่อยู่ทางทิศตะวันตกนั่นแหละแต่ป้าเอมเคยบอกฉันว่าแม่มดตายไปหมดแล้วนี่นาแล้วก็หลายปีแล้วด้วยแล้วป้าเอมของเธอคือใครหรือคือป้าของฉันเองอยู่ที่แคนซัสที่ที่ฉันจากมาดูเหมือนแม่มดแห่งทิศเหนือจะคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งเธอก้มศีรษะดวงตามองไปที่พื้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นบอกว่าฉันไม่รู้ว่าแคนซัสอยู่ที่ไหนเพราะฉันไม่เคยได้ยินใครพูดถึงดินแดนนั้นมาก่อนแต่บอกฉันหน่อยสิว่าเป็นประเทศอารยะหรือเปล่าโอ้ใช่สิโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ดีฉันเชื่อว่าในประเทศอารยะไม่มีแม่มดเหลืออยู่อีกแล้วแล้วก็ไม่มีพ่อมดหมอผีหรือคนเสกเวทมนต์แต่ว่าดินแดนแห่งออสยังไม่เจริญเลยเพราะว่าเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหมดดังนั้นเราจึงยังมีแม่มดพ่อมดอยู่แล้วพ่อมดเป็นใครออสนั่นแหละเป็นพ่อมดยิ่งใหญ่ท่านมีอำนาจมากกว่าใครๆทั้งหมดของพวกเรารวมกันท่านอยู่ที่เมืองมรกตในขณะที่โดโรธีกำลังจะถามอีกคำก็พอดีพวกมันชกินที่ยืนอยู่ถัดไปเงียบๆนั้นตะโกนด้วยเสียงดังแล้วก็ชี้ไปที่มุมบ้านที่แม่มดชั่วร้ายนอนอยู่อะไรหญิงแก่ร่างเล็กถามหันไปมองแล้วก็หัวเราะขึ้นเท้าของแม่มดที่ตายนั้นหายไปหมดเหลืออยู่แต่รองเท้าสีเงินเท่านั้นห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแม่มดมาแล้วรองเท้าสีเงินยังไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับตัวแม่มดผู้ชั่วร้ายนะครับโดยสรุปตอนแรกๆนี่ก็ทำให้เราได้รู้ว่าขึ้นชื่อว่าแม่มดไม่ได้หมายความว่าจะชั่วร้ายไปซะทั้งหมดครับแม่มดดีๆก็มีแต่ผมโคตรชอบเลยพี่มาถึงก็ฆ่าตัวร้ายตายหนึ่งตัวแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยใช่ครับไม่รู้ตัวอีกต่างหากใช่งงเลยเปิดเรื่องได้น่าสนใจมากโดโรธีครับโดโรธีงงมากโดโรธีผู้ฆ่าไม่หมดตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางเข้ามาในดินแดนของดินแดนของพ่อมดแม่มดดินแดนแห่งออสซึ่งเขาบอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าดินแดนเขาเนี่ยยังไม่เจริญครับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกก็เลยยังมีพ่อมดแม่มดอยู่แต่ว่าบางทีการมีพ่อมดแม่มดอาจจะสะดวกกว่าการไม่มีก็ได้นะครับพี่นะไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเลยใช่ครับอยากทำอะไรก็ทำได้ใช้เวทมนต์คาถาเออหอกก็ไม่ต้องใช้เครื่องบินใช่ครับอยากไปไหนก็ไปแม่เสกนู่นเสกนี่เออน่าสนใจมากเลยก็เท่ากับว่าเทคโนโลยีก็คือเวทมนต์คาถาใช่ครับอาจจะต้องพัฒนาทางด้านของศาสตร์การไร่พัฒนาไม้กายสิทธิ์อะไรพวกนี้ไปฮะนี่คือเรื่องพ่อ
พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะคะครับเป็นก้าวแรกที่เราเดินทางย่างเหยียบเข้ามาในดินแดนแห่งออสด้วยกันค่ะโดยมากับโดโรธีนะคะครับผมครับที่บ้านของโดโรธีนี่น่าจะอยู่ในเขตพายุไซโครนเห็นบอกว่าอยู่ในแคนซัสนี่แคนซัสนี่พายุมาบ่อยมากครับพี่ใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องมีหลุมหลบไซโครนเอาไว้อ่ะครับคือเหมือนกับเป็นที่รู้กันว่าถ้าลมมาแล้วก็เอาแล้วนะจะต้องรีบหลบอพยพต้องลงไปอยู่ในหลุมนี้ครับอารมณ์เหมือนกับหลุมหลบภัยเวลาที่ระเบิดมาใช่ไหมหรือว่าเวลาแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้เป็นที่หลบภัยครับคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะนี่เป็นตอนแรกค่ะของพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสซึ่งเป็นงานเขียนนะคะของแฟรงค์เดี๋ยวนะยังจำชื่อผู้เขียนไม่ค่อยได้ของแอลแฟรงค์โบมครับพี่แอลแฟรงค์โบมคือแอลแฟรงค์โบมเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนเขียนเรื่องพ่อมดแม่มดในยุคที่ไม่ได้เก่ามากอ่ะครับประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตีพิมพ์ครั้งแรกๆเนี่ยปี1900นะคะ1900ก็จนถึงปัจจุบันปี2020ครับก็ประมาณ120ปีเนาะครับอัลแฟรงค์โบมนะคะเป็นผู้เขียนเรื่องนี้แล้วเขาก็อุทิศให้กับภรรยาบอกว่าอุทิศให้กับภรรยาผู้เป็นทั้งเพื่อนและสหายที่ดีนะคะแอลแฟรงค์โบมหรือว่า LFB ที่เป็นชื่อย่อของเขาครับ L นี่ย่อมาจากลีแมนครับค่ะลีแมนแฟรงค์โบมและเป็น L ค่ะซึ่งแอลแฟรงค์โบมเนี่ยเขียนคำนำนะคะที่ชิคาโกเดือนเมษายนปี1900บอกว่านิทานพื้นบ้านตำนานเรื่องปรัมปราเทพนิยายติดตามวัยเด็กมาตลอดยุคสมัยเพราะว่าเด็กๆก็จะชอบเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ครับที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงใช่ไหมแล้วเขาก็พูดถึงนิทานของกริมแล้วก็แอนเดอร์เซนด้วยนะคะว่านิทานเหล่านี้นำความสุขมาสู่ดวงใจยิ่งกว่าสิ่งใดที่มนุษย์สรรสร้างขึ้นมาโอ้โหเด็กๆสนุกจริงๆค่ะเวลาที่ได้ฟังแต่ว่าเทพนิยายโบราณที่มีมาหลายชั่วอายุคนก็อาจถือได้เหมือนหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่นิทานมหัศจรรย์ที่มีนางฟ้าคนแคระหรือปีศาจตามแบบเก่าที่มีมาเนี่ยจะต้องถูกยกเลิกกันเสียทีตลอดจนเนื้อหาเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวจนโลหิตหยุดเดิน คือกลัวจนแบบอะไรนะเลือดแข็งตัวไปหมดครับ จากแนวคิดดังกล่าวนะคะก็แอลแฟรงค์โบมก็เลยเขียนพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นความสุขความสนุกความบันเทิงของเด็กในยุคนั้นค่ะอยากจะให้เป็นเทพนิยายสมัยใหม่ล้างขนบเก่าอ่าฮะแต่ก็ยังมีความมหัศจรรย์มีความสนุกสนานมีแฟนตาซีแต่ขณะเดียวกันเอาเรื่องราวที่เจ็บปวดหัวใจแล้วก็ฝันร้ายออกไปเหมือนกับว่ารักษาส่วนที่งดงามส่วนที่เป็นเสน่ห์ของนิยายในแนวนี้เอาไว้แต่ว่าอะไรที่มันอาจจะไม่ค่อยโอเคกับวัยเด็กอะค่ะก็ตัดมันทิ้งไปเหมือนกับว่าเขาตัดมันทิ้งไปอ๋อเขาเลยกล่าวถึงนิยายกริมเพราะว่านิยายกริมก็มีบางใช่ที่เราคุยกันบางช่วงบางตอนที่มันโอ้โหโหดเหลือเกินใช่ใช่ใช่มันจะมีพาร์ทที่มีความรุนแรงครับแฝงอยู่นะคะเข้าใจว่าคุณแอลแฟรงค์โบมเนี่ยเขาก็คงพบว่าเออมันน่าจะดีถ้าเขียนนิยายแฟนตาซีแบบนี้สำหรับเด็กๆ โดยที่สกัดเอาเฉพาะสิ่งดีๆสิ่งที่งดงามที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะคะนี่เป็นที่มาในการเขียนพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสของแอลแฟรงค์โบมค่ะครับแล้วก็ฉบับนี้นะคะแปลโดยชันวิทย์เกษตรสิริค่ะแปลและเรียบเรียงนะคะแล้วก็จัดพิมพ์
จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาซึ่งปัจจุบันนี้นี่ไม่มีแล้วนะคะสำนักพิมพ์เรือนปัญญาตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะครับนะคะแต่ว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เคยจัดพิมพ์เรื่องพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเอาไว้ค่ะก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ก็พอดีเลยนะคุณจิตรินกับเรื่องใช่ไหมครับพี่กับคลิปใช่ไหมใช่วันนี้เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีคลิปจากคุณผู้ฟังนะคะคลิปจากทางบ้านเป็นเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะครับพ่อมดแม่มดเหมือนกันอันนี้ก็ยุคใหม่อีกยุคนึงอีกยุคนึงที่แบบโอ้โหหลังจากยุคนั้นมานานเลยทีเดียวครับร้อยกว่าปีครับคือเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นพ่อมดแม่มดยุคใหม่แล้วนะครับแต่แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยใหม่กว่าใหม่กว่าครับพี่ค่ะยุค 2,000 เลยอือหือก็เดี๋ยวช่วงท้ายมาติดตามฟังกันค่ะครับแล้วก็ยังคงรับคลิปจากคุณผู้ฟังอยู่นะคะส่งมาได้เรื่อยๆครับตอนนี้ค่ะจะเป็นแนวไหนก็ได้ส่งมาได้เลยส่งมาเลยครับค่ะคุณจิตรินทวนกติกาอีกนิดนึงดีไหมคะดีเลยครับพี่ก็อยากให้อ่านนะครับอ่านเป็นหนังสือที่คุณผู้ฟังชื่นชอบแล้วก็ส่งมาทางอีเมลของผมนะครับ jitrin แล้วก็ตัว m นะครับ @thaipbs.or.th ครับส่งมาเป็นคลิปเสียงนะครับความยาวไม่เกินคลิปละ5นาทีแต่จะส่งมาหลายคลิปก็ได้ครับแต่ขอคลิปหนึ่งไม่เกิน5นาทีนะครับแล้วก็ตอนส่งมาอย่าลืมเขียนอธิบายว่าทำไมถึงชอบหนังสือเล่มนี้หรือชอบประโยคนี้ที่อ่านแล้วก็แนบรูปถ่ายของผู้อ่านกับหนังสือมาด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลจริงภาษาไทยแล้วก็ชื่อหนังสือและสำนักพิมพ์มาให้ด้วยนะครับเท่านี้ครับก็จะได้ลุ้นรับของรางวัลจากไทย PBS ครับเป็นกระเป๋าพับสุดเท่สุดเก๋หนึ่งรางวัลไปเลยตอนนี้ยังส่งมาได้เรื่อยๆนะครับมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะครับคุณทิศสิงหาโพสต์ใน Facebook ค่ะกับข้อความที่ว่าความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนที่วิธีคิดเปลี่ยนที่ความคิดแล้วก็บอกแนวคิดคำพูดนะคะได้แท็กชื่อของดิฉันไว้แล้วก็บอกว่าจากหนังสือพรอันสูงสุดเล่มนี้เราก็เคยนำมาเล่ามาอ่านให้ได้ฟังกันด้วยนะคะใช่ครับ The Ultimate Gift ครับค่ะมีให้ฟังทุกช่องทางนะครับตอนนี้ถ้าอยากสะดวกมากๆจริงๆเลยก็เข้าไปใน YouTube แล้วเซิร์ชก็ได้ครับพรอันสูงสุดค่ะ เรื่องนี้ดีมากๆนะคะอยากให้ได้ฟังกันครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังค้นหาแนวทางของตัวเองหรือว่าฟังเฉยๆก็ได้เรื่องของปู่กับหลานนะคะหลานแบบหลานเกรียนๆน่ะใช่ครับพี่หลานเกรียนๆกวนๆนะคะกับคุณปู่ที่จากไปแล้วแล้วก็เป็นคุณปู่ที่รวยมากพยายามจะดัดนิสัยหลานอ่าฮะค่ะพรอันสูงสุด The Ultimate Gift นะคะลองติดตามก็ได้เห็นแนวเรื่องดูไม่น่าสนใจแบบเนี้ยแต่อยากให้ลองฟังดูครับสนุกกว่าที่คิดเยอะครับสนุกมากสนุกกว่าที่คิดเยอะมากๆตอนแรกผมเปิดมาผมก็สงสัยจะเป็นแนวสั่งสอนแน่ๆเลยชื่อเรื่องมันอาจจะดูพื้นๆนิดนึงมันดูธรรมดาใช่ครับแต่พอฟังจริงอุ๊ยสนุกนี่ว่าแล้วก็มีเป็นทำเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากให้คุณได้ฟังกันครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์แห่งออสกันต่อตอนนี้เหลืออยู่แต่รองเท้าแต่แม่มดหายไปไหนแล้วอยู่ใต้พื้นบ้านครับพี่โดนบ้านทับตายไปแล้วสภาพคงไม่น่าดูเท่าไหร่อือฮะโถแม่มดไปเธ
ถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์แห่งออสกันนะคะครับโดโรธีก็คงจะสงสัยเพราะว่าเท้าของแม่มดหายไปไหนทำไมเหลืออยู่แต่รองเท้าแม่มดแห่งทิศเหนือบอกว่านางแก่มากเหลือเกินนางก็เลยแห้งไปกับแสงแดดอย่างรวดเร็วจบสิ้นกันสักทีรองเท้าเงินเป็นของเธอแล้วเธอควรจะสวมมันซะและเธอก็เอื้อมไปหยิบรองเท้าขึ้นมาเอามาปัดฝุ่นแล้วก็ส่งให้กับโดโรธีมันชกินคนหนึ่งก็บอกว่าแม่มดแห่งทิศตะวันออกภูมิใจรองเท้าเงินนี่นักและมันมีอิทธิฤทธิ์ในตัวด้วยแต่จะเป็นอย่างไรพวกเราก็ไม่รู้โดโรธีก็เลยถือรองเท้าเข้าไปในบ้านเอาวางไว้บนโต๊ะแล้วเธอก็กลับออกมาเจอกับพวกมันชกินอีกครั้งหนึ่งฉันอยากกลับไปหาป้าแล้วก็ลุงของฉันจังเลยอ่ะฉันเชื่อว่าท่านคงเป็นห่วงฉันมากนี่ช่วยหาทางให้ฉันทีได้ไหมทีแรกพวกมันชกินกับแม่มดต่างก็มองหน้ากันแล้วก็หันมามองโดโรธีพรางสั่นหัวทั้งทิศตะวันออกไม่หาจากที่นี่เท่าไหร่มีทะเลทรายกว้างใหญ่และไม่มีใครข้ามเอาชีวิตรอดไปได้ทางทิศใต้ก็เหมือนกันฉันเคยไปและเห็นมาแล้วทางทิศใต้เป็นดินแดนของพวกโคดลิงอีกคนหนึ่งกล่าวอีกคนบอกฉันว่าทางทิศตะวันตกก็เหมือนกันดินแดนนั้นมีพวกวินกีสอยู่ปกครองด้วยแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่จะคอยเอาเธอเป็นทาสถ้าผ่านไปทางนั้นทางทิศเหนือเป็นบ้านฉันและสุดแดนก็เหมือนกันมีทะเลทรายล้อมรอบดินแดนแห่งออสไว้แม่หนูฉันเกรงว่าเธอคงจะต้องอยู่กับพวกเราเสียแล้วพอมาถึงตอนนี้ดูโรธีก็เริ่มร้องไห้เธอรู้สึกเหงาเหลือเกินที่ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนประหลาดเหล่านี้น้ำตาของเธอทำให้พวกมันชกินเศร้าไปด้วยพวกเขารีบควักภาชนะออกมาแล้วก็เริ่มร้องไห้ตามหญิงแก่ร่างเล็กนั้นถอดหมวกออกเอาปลายแหลมของหมวกตั้งบนจมูกของเธอแล้วก็เริ่มนับ1 2 3ด้วยเสียงอันเคร่งครึมทันใดนั้นหมวกก็กลายเป็นกระดานชนวนมีช็อคขาวเขียนไว้ว่าให้โดโรธีไปยังเมืองมรกตหญิงแก่ร่างเล็กดึงกระดานชนวนจากจมูกหลังจากอ่านข้อความแล้วก็ถามโดโรธีว่าเธอชื่อโดโรธีใช่ไหมแม่หนูใช่โดโรธีตอบเงยหน้าแล้วก็เช็ดน้ำตาถ้าอย่างนั้นเธอต้องไปเมืองมรกตบางทีออสจะช่วยเธอได้แล้วเมืองอยู่ที่ไหนอยู่ตรงกลางดินแดนนี้เลยออสพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ตามที่ฉันบอกเธอแล้วนั่นแหละปกครองที่นั่นอยู่เขาเป็นผู้ชายที่ดีหรือเปล่าเขาเป็นพ่อมดที่ดีแต่ทว่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่าฉันก็บอกไม่ได้เพราะฉันเองก็ไม่เคยเห็นเลยแล้วฉันจะไปที่นั่นได้ยังไงอ่ะเธอต้องเดินไปทางไกลมากเธอต้องผ่านดินแดนที่บางทีก็สะดวกแต่บางทีก็มืดและก็น่ากลัวแต่ยังไงก็ตามฉันจะใช้เวทมนต์ใช้วิชาที่ฉันรู้ทั้งหมด
ปกป้องเธอจากอันตรายแล้วเธอจะไปกับฉันได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกฉันทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ฉันจะจูบเธอแล้วก็จะไม่มีใครกล้าทำอันตรายคนที่แม่มดแห่งทิศเหนือจูบได้เลยแม่มดเข้ามาใกล้โดโรธีแล้วก็จูบที่หน้าผากของโดโรธีอย่างแผ่วเบาซึ่งโดโรธีมารู้ทีหลังว่าตรงที่ริมฝีปากของเธอสัมผัสนั้นกลายเป็นรอยกลมใสแจ๋วติดอยู่ทางไปเมืองมรกตนะปูด้วยอิฐสีเหลืองนะฉะนั้นเธอจะไม่หลงทางและเมื่อเธอพบออสก็อย่ากลัวเขาแต่จงบอกเรื่องราวของเธอแล้วก็ขอให้เขาช่วยลาก่อนที่รักของฉันมันชกินทั้งสามโค้งให้กับโดโรธีอวยพรให้เธอเดินทางโดยสวัสดิภาพหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินผ่านแมกไม้จากไปแม่มดพยักหน้ากับโดโรธีอย่างเป็นมิตรแล้วก็หมุนตัวไปทางปลายเท้าซ้ายสามรอบเธอหายวับไปทันทีโตโต้น้อยประหลาดใจมากถึงกับเห่าตามด้วยเสียงอันดังตอนที่แม่มดหายตัวไปมันกลัวมานานมากจนไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงขู่คำรามตอนที่แม่มดอยู่แต่โดโรธีรู้แล้วว่าเธอเป็นแม่มดและคาดว่าเธอก็คงจะหายตัวไปแบบนั้นคือแม่มดก็ต้องหายตัวแบบนี้ดังนั้นโดโรธีจึงไม่ประหลาดใจเลยแม้แต่น้อยเอาใจช่วยโดโรธีกันนะคะครับตอนนี้ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวแล้วตอนนี้หัวเดียวก็เทียมรีบแม่มดก็ไม่มีใครก็ไม่มีเหลือแต่โดโรธีกับโตโต้หนึ่งคนกับหนึ่งตัวนะคะครับน่าสงสารเสียจริงๆเลยน่าสงสารแต่ตอนหน้าค่ะไม่ต้องสงสารโดโรธีนะคะเพราะว่าโดโรธีเนี่ยจะไปช่วยหุ่นไล่กาเจอเพื่อแล้วนอกจากฆ่าแม่มดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะคะยังจะไปช่วยหุ่นไล่กาอีกไปช่วยได้อย่างไรติดตามฟังตอนต่อไปนะคะของพ่อมดแห่งออสค่ะแต่ตอนนี้ครับพอออกจากดินแดนออสมาเราจะกลับไปที่ดินแดนเวทมนต์ไปสู่โรงเรียนฮอกวอตส์ครับพี่ของแม่มดอีกอาณาจักรหนึ่งใช่ครับอาณาจักรนี้ดังมากซะด้วยนะคะดังมากมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อาณาจักรซึ่ง J.K. Rowling ได้สร้างสรรค์ขึ้นครับก็กับกิจกรรมอ่านดีอันดังกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะจะเป็นคลิปอ่าน Harry Potter ของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่ใช้ชื่อว่าครูตุ๊กครูตุ๊กครับค่ะครูตุ๊กบอกว่าดิฉันเคยส่งข้อความพูดคุยทางเพจของคุณรัศมีใช้ชื่อว่าครูตุ๊กจำได้นะคะครับแล้วก็บอกว่าดิฉันกับลูกชายวัย7ขวบอัดเสียงอ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เล่ม1ที่เราเลือกเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องโปรดของลูกชายค่ะเลือกอ่านในช่วงวรรคที่ตัวละครสำคัญทั้ง3คนได้พบกันครั้งแรกบนขบวนรถไฟด่วนฮอกวอตส์ค่ะโอ้เป็นช่วงที่ผมชอบมากเลยครับในหนังสือตอนที่เฮอร์เมลนี่รอนแล้วก็แฮร์รี่มาเจอกันตอนที่กำลังจะเดินทางไปโรงเรียนใช่ไหมใช่ครับพี่ก็คุณตุ๊กเนี่ยก็อ่านกับลูกนะคะลูกชายอ่านในส่วนของแฮร์รี่ครับรอนส่วนคุณแม่เนี่ยอ่านเฮอร์ไมโอนี่ครับอ่านบทบรรยายแล้วก็เนวิลเอาใช่มีเนวิลด้วยค่ะเหมือนกับเพื่อนๆเจอกันครั้งแรกครับกำลังจะไปโรงเรียนไปประถมนิเทศอะไรประมาณนั้นมั้งใช่ครับพี่เจอกันที่รถไฟคือมันเป็นโรงเรียนประจำอะครับค่ะแล้วเวลาจะเข้าไปในฮอกวอตส์เนี่ยจริงๆก็มีทางเข้าหลายทางแต่ว่าทางที่ปกติคนเขาจะเข้าไปนะครับค่ะนักเรียนจะเข้าไปโรงเรียนก็คือนั่งรถไฟไปชานชาลา9เศษ3ส่วน4เข้าใจว่าตอนนั้นนะคะมีเด็กจำนวนไม่น้อยนะไปที่สถานีรถไฟนั้นแล้วก็ไปหาชันชลา9เศษ3ส่วน4 9เศษอะไรนะชันชลา9เศษ3ส่วน4ชันชลา9เศษ3ส่วน4ว่ามันอยู่ตรงไหนครับมีเด็กๆนี่ตามไปดูเลยนะหากันใหญ่เลยครับมันอยู่ตรงไหนไม่มีนะครับของจริงไม่มีนะครับเป็นเสน่ห์ของวรรณกรรมนะครับคือจนกระทั่งคืออยากให้มันมีอ่ะ
อยากให้มันมีอยากให้เราเดินทะลุเข้าไปได้ถ้างั้นเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะกับช่วงตอนที่หลายคนประทับใจแล้วก็ชอบเป็นเล่มแรกนะคะครับเล่มแรกแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ฮะค่ะถ้างั้นไปฟังกันเลยนะคะจากคลิปที่คุณแม่คุณลูกอ่านด้วยกันค่ะแล้วเด็กชายหน้ากลมที่แฮร์รี่เดินผ่านที่ชานชาลา9เศษ3ส่วน4ก็ก้าวเข้ามามองดูเหมือนเขากำลังร้องไห้ขอโทษเขาเอ่ยพวกนายเห็นคางคกของฉันไหมเมื่อทั้งสองสายหน้าเด็กคนนั้นก็แบะปากร้องไห้เสียงดังฉันทำมันหายมันชอบหนีฉันไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็กลับมาหน้าแฮร์รี่บอกเด็กชายคนนั้นพูดอย่างขมขื่นถ้านายเห็นมันแล้วเขาก็ออกไปไม่รู้ทำไมหมอนั่นถึงต้องตามหาคางคกด้วยรอนวิจารณ์ถ้าฉันเอาคางคกมาฉันจะทำมันหายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยแต่นั่นแหละฉันเองก็เอาสเก็ตเบอร์มาฉันก็พูดวิจารณ์อะไรไม่ได้นักหรอกหนูอ้วนยังนอนหลับอุตุอยู่บนตักของรอนมันอาจตายก็ได้นะแล้วนายก็จะดูไม่ออกหรอกว่ามันตายหรือมันหลับรอนพูดอย่างดูถูกฉันพยายามเปลี่ยนมันให้เป็นสีเหลืองเมื่อวานจะได้น่าสนใจมาหน่อยแต่คาถาไม่ได้ผลล่ะฉันจะทำให้ดูนะเขาเลื้อค้นในหีบของเขาแล้วดึงแม็กกาซีนที่ดูบุบเบี้ยวออกมามีรอยกระเทาะหลายแห่งและปลายมีอะไรตรงปลายมีอะไรขาวๆโผล่ออกมาด้วยขนยูนิคอร์นเกือบหลุดออกมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเขาพึ่งชูไม้ขึ้นเมื่อประตูเลื่อนเปิดออกอีกครั้งเด็กคนที่คางคกหายกลับมาอีกแต่คราวนี้เขามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยเธอเสริมเสื้อคลุมของฮอกกวอตส์มีใครเห็นคางคกไหมเนวิลทำหายเธอบอกซุ้มเสียงของเธอวางอำนาจผมสีน้ำตาลดกหนามากและมีฟันหน้าค่อนข้างใหญ่เราเพิ่งบอกเขาไปว่าเราไม่เห็นรันตอบแต่เด็กหญิงไม่สนใจจะฟังเธอมองดูไม้กายสิทธิ์ในมือเขาแล้วก็เอ่ยถามว่าอ๋อนี่เธอกำลังจะร่ายเวทมนต์เหรอให้เราดูด้วยสิเธอนั่งลงทันทีรอนทำหน้านึกไม่ถึงก็ได้เขาก็แอมแสงแดดดอกเดซี่และเนยสุกลองเรืองจงเปลี่ยนหนูวันเซอร์เป็นสีเหลืองเดี๋ยวนี้เขาโบกไม้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสแคปเบอร์ยังเป็นสีเทาและนอนหลับสนิทนี่เธอแน่ใจเหรอว่านี่มันเป็นคาถาจริงๆเด็กหญิงพูดมันไม่ค่อยจะได้ผลใช่ไหมฉันเคยลองฝึกว่าคาถาง่ายๆ 2-3 บทแล้วก็ได้ผลนะไม่มีใครในครอบครัวของฉันมีเวทมนต์กันเลยมันได้ถึงได้เป็นเรื่องประหลาดไงล่ะเมื่อฉันได้รับจดหมายแต่ฉันดีใจมากนะคือฉันหมายถึงว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสอนเวทมนต์ที่ดีที่สุดฉันได้ยินมาอย่างเงี้ยฉันอ่านหนังสือเรียนล่วงหน้าจนจำได้ขึ้นใจหมดแล้วฉันหวังว่าคงพอนะอ้อฉันชื่อเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์แล้วพวกเธอล่ะชื่ออะไรกันเธอพูดทั้งหมดนี้อย่างรวดเร็วแฮร์รี่มองรอนและรู้สึกโล่งใจที่เห็นสีหน้าตกตะลึงของเขาทำให้เขาก็รู้ว่ารอนไม่ได้อ่านหนังสือเรียนล่วงหน้าจนขึ้นใจเหมือนกันฉันชื่อรอนวีสลีย์รอนพึมพำแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่บอกจริงนะเฮอร์ไมโอนี่ร้องฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเลยนะนี่ฉันมีหนังสือสำหรับอ่านเพิ่มเติมเป็นพื้นฐานด้วยเธอน่ะมีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์เวทมนต์สมัยใหม่และความรุ่งเรืองความพินาศของศาสตร์มืดอ้อแล้วก็เหตุการณ์เกี่ยวกับพ่อมดแม่มดที่สำคัญในศตวรรษที่20ด้วยฉันน่ะเหรอแฮร์รี่ถามรู้สึกงุนงงด้วยความคาดไม่ถึงอะไรกันเธอไม่รู้เลยเหรอเนี่ยถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะค้นหาความจริงทุกอย่างเลยเฮอร์ไมโอนี่บอกว่าแต่พวกเธอรู้ตัวหรือยังว่าจะอยู่บ้านไหน
ฉันเที่ยวถามไปทั่วแล้วหวังว่าจะได้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์ล่ะท่าทางจะเป็นบ้านที่ดีที่สุดเลยฉันได้ยินมาว่าดัมเบิลดอร์เองก็อยู่นะก็เคยอยู่นะแต่ฉันว่าเรเวนคลอว์ก็ไม่เลวล่ะว่าแต่ว่าเราควรไปตามหาคังคกเนวิลดีกว่าเธอสองคนก็น่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วรู้ไหมฉันว่าเราน่ะใกล้จะถึงแล้วล่ะแล้วเธอก็จากไปพาเด็กคังคกหายไปด้วยไม่ว่าฉันจะอยู่บ้านไหนขออย่าให้มียายคนนี้อยู่ด้วยก็แล้วกันเรือนบอกเขาคว้างไม้แกซิบกลับเข้าไปในหีบเสียงน้องน่ารักมากเลยนะคะครับอายุ7ขวบค่ะอายุ7ขวบครับคุณแม่ก็อ่านเก่งเชียวนะคะครับสมก็เป็นคุณครูน่ารักมากๆนี่คือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะตอนที่เด็กๆมาเจอกันครั้งแรกใช่บนรถไฟที่จะไปฮอกวอตส์นะคะครับเฮอร์ไมโอนี่แฮร์รี่รอนแล้วก็เนวิลครับขอบคุณครูตุ๊กนะคะแล้วก็สำหรับลูกชายวัย7ขวบด้วยรู้สึกชื่อน้องตินน่าจะชื่อน้องตินนะครับค่ะน้องชนนนะคะครับฟังแล้วก็ต้องยิ้มเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะคุณแม่คุณลูกอ่านหนังสือด้วยกันใช่ครับดีงามมากคุณผู้ฟังท่านอื่นๆก็สามารถที่จะใช้ไอเดียนี้ได้นะคะชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะหรือไม่ต้องเด็กๆเป็นเพื่อนวัยเดียวกันหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับยังไม่มีเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่อ่านด้วยกันใช่ก็เป็นอีกไอเดียนึงนะคะไม่จำเป็นต้องอ่านคนเดียวก็ได้อ่านสลับกันด้วยกันก็ได้ครับเอาล่ะวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcastsถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ